เราอาจจะรู้จักกาแฟกันมาบ้างแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจรู้แค่กาแฟนั้นมี2ชนิดก็คือโรบัสต้าและอาราบิก้าแต่เชื่อไหมว่ากาแฟอาราบิก้าที่เรานิยมดื่มมากที่สุดและปลูกกันมากที่สุดนั้นกลับมีหลากหลายสายพันธุ์ในโลกนี้มีพืชสกุลกาแฟอยู่มากมายแต่สายพันธุ์ที่คุ้นเคยกันที่สุดก็คือคาเฟ่เคโนฟอร่าคาเฟ่อาราบิก้าคาเฟ่ไลบาริก้าและคาเฟ่เอสเลียก้าซึ่งสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันทั่วโลกมีแค่2สายพันธุ์ก็คือคาเฟ่อาราบิก้าที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอาราบิก้านั่นแหละซึ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมและนิยมดื่มกันมากที่สุดและคาเฟ่เคเนฟอร่าหรือว่าโรบัสต้าที่มีรสชาติที่ค่อนข้างขมและไม่หอมเท่ากับอาราบิก้าแต่ปริมาณคาเฟอีนที่สูงกว่าอาราบิก้าและปริมาณบอดี้ของมันก็มีสูงกว่าอีกทั้งราคายังถูกกว่าเอาอาราบิก้าเนาะอาราบิก้าว่าเรามีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มที่1ก็คือพวกเราเรียกว่าเป็นทิปิก้าเบอร์บอนแรกลูกหลานของเขากลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มลูกผสมลูกผสมก็จะมี2สายหลักๆก็คือสายคาติมอร์แล้วก็สายที่ไม่ใช่คาติมอร์กลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน2กลุ่มแรกนะอาจจะมีการไปหยิบมาใหม่จากเอธิโอเปียเอธิโอเปียเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งแล้วก็มีพันกาแฟอยู่มากมายเสร็จแล้วก็จะมีคนไปหยิบมาเรื่อยๆเอามาพัฒนามันเป็นเครื่องดื่มที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันดีและถือได้ว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลเพราะในแต่ละปีมีการผลิตกาแฟมากกว่า10ล้านตันซึ่งกาแฟที่ปลูกมากที่สุดในโลกนั้นเป็นอาราบิก้าเพราะผู้คนนิยมดื่มเนื่องจากรสชาติดีกว่าโรบัสต้าถ้าเป็นระดับโลกโรบัสต้าประมาณ20-30% อาราบิก้า70-80% แต่ประเทศไทยยังตรงข้ามนะโรบัสต้าไทยมากกว่าแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะเหตุผลก็คือเราปลูกโรบัสต้าทางภาคใต้มาก่อนแล้วปลูกมานานแล้วปลูกมาเป็น100ปีอาราบิก้าเราปลูกในประเทศไทยจริงๆส่งเสริมกันจริงๆน่าจะประมาณ40กว่าปีกาแฟอาราบิก้านั้นเริ่มปลูกกันตั้งแต่ปี2500โดยนายสมบูรณ์ณถลางอดีตผู้อำนวยการกองการยางหรือกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบันได้นำเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจำนวน4สายพันธุ์คือทิปิก้าเบอร์บอนคาทูราและมุนดูโนโวจากประเทศบราซิลเข้ามาในประเทศไทยโดยเริ่มทดลองปลูกไว้ในสถานีพืชสวนมูเอจังหวัดตากและสถานีทดลองพืชไร่แม่โจ้สถานีทดลองพืชสวนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มในการปลูกอาราบิก้าในประเทศไทยแถบจังหวัดภาคเหนือปลูกกาแฟเริ่มต้นในส่วนตัวผมแล้วนะครับก็ร่วม30กว่าปีแล้วเริ่มต้นก็คือโครงการหลวงมาอยู่ในพื้นที่ในปี2025นี่ก็เริ่มให้ชาวบ้านมีการเรียนรู้เรื่องกาแฟเอาไปอบรมบ้างนะครับเอาไปดูงานบ้างท้ายที่สุดชาวบ้านก็หันมาปลูกกาแฟกันเสริมเข้าไปในส่วนของไร่ชาไร่เมี่ยงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอาชีพหลักของชาวบ้านมันเป็นเรื่องของเมี่ยงเรื่องของชาเป็นอาชีพหลักแต่อาชีพรองอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมไม่มีตัวกาแฟนี่ถือว่ามาเป็นรายได้รองก็คือหลักรองนะครับความหลากหลายของสายพันธุ์อาราบิก้าก็ให้คุณลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของรูปลักษณ์ปริมาณผลผลิตและก็รสชาติอย่างในเรื่องของทิปิก้าเนาะก็อาจจะด้วยเจเนติกของเขานะครับเขาด้วยเลือดของเขาก็จะมีเฟลเวอร์ค่อนข้างดีมีอโรมาค่อนข้างดีเนาะอย่างเบอร์บอนเขามีน้ำตาลค่อนข้างเยอะในตัวเขาซึ่งเวลาเรามาปรุงหรือถ้าเรามองอีกภาพหนึ่งคือเป็นโรสเตอร์นะครับเวลาเราคั่วกาแฟเนี่ยพวกนี้มันจะมีเคมีคอลเลคชันที่เกิดขึ้นระหว่างคั่วนะครับบางตัวมันสร้างกลิ่นบางตัวมันสร้างบอดี้นะครับเพราะฉะนั้นคอมเพลว์เนาะหรือเคมีคอลที่อยู่ในตัวกาแฟแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติแต่ละแบบนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับ